ของท่านเองไม่ใช่นะครับแฟ้มนี้ให้ท่านไปบอกบุญกับญาติพี่น้องกับพรรคพวกเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดหรือคนที่อยู่ต่างอำเภอเมื่อถึงช่วงเทศกาลปีใหม่หรือสงกรานต์เขากลับมาเยี่ยมบ้านวันที่14นั้นเป็นวันครอบครัวแต่ถ้าพี่น้องที่ไปทำงานอยู่กรุงเทพหรือคนที่เขารู้จักเขาอยากทำผ้าป่าครอบครัวมาสมทบทุนในการจ่ายค่าวัสดุนั้นท่านสามารถที่จะชี้แจงบอกบุญเขาได้โดยที่ว่าท่านเอาแฟ้มนี้ให้เขาดูตั้งแต่วางเสร็จแล้วเลิกแต่การก่อสร้างสร้างเสร็จแล้วเป็นยังไงให้เขาดูภาพเพราะว่าเขาอาจจะยังไม่เคยมาที่วัดประสาทเยอมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขาอยากทำบุญด้วยทำบุญแล้วท่านก็ต้องอธิบายว่าทำแล้วท่านได้อะไรท่านได้คิดตั้งที่นั่งที่ผมตั้งอยู่ข้างหน้าให้ท่านเห็น1ชุดพร้อมกับเหรียญหลวงพ่อมุมรุ่นฉลององค์รูปเหมือน1เหรียญนี่คือสิ่งที่ท่านจะได้จากการทำผ้าป่าครอบครัวนะครับขอเวลาอีกนิดเดียวก็รู้สึกว่าท่านนั่งเงียบดีเหลือเกินก็ไม่รู้ผมโม้เกินไปหรือเปล่า